ุ๊กอิ๊บอยู่คนเดียวกันหรออันนี้ที่อันยายบ้านเราที่นี่ไปต่อที่จังหวัดตรังครับเพราะว่าชาวจังหวัดตรังก็กระต้นใจเจอสลากกินแบงแบบ N3 สลากรูปแบบไม่ในราคา20บาทนะครับมีโอกาสลุ้นรางวัลแจ็คพอตเบื้องต้นเนี่ยอย่างพบปัญหาต้องโหลดยืนยันตนของแอปเป่าตังในการใช้งานครั้งแรกครับสลากกินแบงรัฐบาลตัวเลข3ลักหรือว่านัมเบอร์3หรือว่า N3 นี่แหละเป็นสลากรูปแบบใหม่ครับประกอบด้วยหมายเลขให้เลือกใน3ลักด้วยกันแต่ละลักก็จะมี10หมายเลขตั้งแต่0ถึง9นะครับเลขง่ายๆมันจะบอกไปก็คือเลือกได้ตั้งแต่0 0 0ไปจนถึง9 9 9โดยไม่กำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้าครับผู้ซื้อสามารถเลือกเลขแต่ละลักจนครบ3ลักแล้วก็สามารถเลือกเลขซ้ํากันได้โดยสลาก N3 เนี่ยเป็นสลากประเภทส้มทบเงินรางวัลโดยส้มทบได้ไม่เกิน1งวดหากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกก็ให้นำเงินส้มทบเงินรางวัลดังกล่าวในงวดก่อนหน้านี้เนี่ยส่งเป็นรายได้แผ่นดินครับทั้งนี้จะขายในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้นนะผ่านแอปพลิเคชันเป้าตังออกรางวัลทุกวันที่1และก็วันที่16ของแต่ละเดือนนะครับเมื่อลอตเตอรี่ทั่วไปเลยใช่ค่ะสำหรับผู้ถูกรางวัลค่ะก็จะได้รับเบี้ยรางวัลแบบพันแปรตามยอดขายนะก็คือขายได้มากเงินรางวัลก็มากตามไปด้วยจ่ายเบี้ยรางวัลใน 60% ของยอดขายแบ่งเป็นทั้งเพเนเซ่รางวัลในแก่รางวัลแรกเนี่ยรางวัล3ตัวตรงก็คือตรงเลขตรงลักหรือที่เรียกติดปากว่าเต็งก็คือมีรางวัล 30% ค่ะรางวัลที่2รางวัล3สลับลักค่ะก็คือตรงเลขแล้วก็สลับลักหรือว่าโต๊ดที่เรารู้ๆกันนี่แหละนะมีเบี้ยรางวัล 30% ค่ะรางวัล2ตรงค่ะตรงเลขตรงลักก็คือมีเบี้ยรางวัล 39% และก็สุดท้ายค่ะเป็นรางวัลพิเศษค่ะเป็นรางวัลแจ็คพอตมีเบี้ยรางวัล 1% ค่ะทางด้านนางสาวดาราอินทรสังคณาวินกับผู้ประกอบการร้านมิตรซ่านที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาใบละ80บาทกล่าวนะครับว่าชาวตังเนี่ยให้ความสนใจมาทดลองซื้อสลากอินทราบันลุยเลยทีเดียว มีการสอบถามถึงวิธีในการซื้อเนื่องจากยังไม่เข้าใจในการรับเบี้ยต้องรับเบี้ยปลื้อจำนวนเงินรางวัลรางวัลที่1ตรงตามได้เบี้ยปันปลื้อซึ่งข้อดีของสลากอินทราก็คือเขามีรางวัลแจ็คพอตน้องท่านุ่ยแต่ก็มีโอกาสโชครางวัลเนี่ยหมากว่าห้วยใต้ดินแต่เงินรางวัลอาจจะไม่ถากับห้วยใต้ดินนะครับปันปลื้อก็แล้วแต่ครับปัญหาที่พบก็คือประชาชนบางรายเนี่ยยังไม่มีแอปพลิเคชันเป้าตังทำไมต้องโหลดแอปก่อนโหลดแอปแรกเนี่ยก็ต้องไปยืนยันตัวตนบางคนต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะเป็นเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาในการใช้งานแค่ครั้งแรกถ้าครั้งแรกป้านไปเดียวครั้งต่อไปเราอัปเดตแอปอะไรเป็นเนี่ยมันก็กลับมาเป็นปกติใช่ครับปันพึ่งก็แล้วแต่ครับสลากอินซามเนี่ยขายในราคาใบละ20บาทซึ่งซื้อได้จนถึงวันเวลาบ่ายช่องก้องในวันเดี๋ยวเขาจะออกสลากก็คือวันที่1กับวันที่16ก้องถูกเดือนนั่นเองนี่เน้นย้ำสักทีนึงนะคะใครที่อยากซื้อสลากอินซามนะตอนนี้อย่าลืมค่ะไปโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังไว้ติดโทรศัพท์แล้วก็อย่าลืมนะโหลดแล้วไม่ใช่ว่าได้เลยนะยืนยันตัวตนไว้ก่อนต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยนะคะว่าทำไม่เป็นก็สามารถเดินทางไปใช้บริการที่ธนาคารเคบาลได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วนะครับ